สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิดตำนานโรคพ่อบ้านเมีย38ลูก89คนสิ้นลมแล้วชายวัย76ปีชาวอินเดียในรัฐมิโซรัมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนจันทร์ที่14มิถุนายน2564เวลา 20:00 นเว็บไซต์สำนักข่าว BBC อังกฤษรายงานเมื่อวันที่14มิถุนายนว่านายโซรัมทางงามุขมนตรีรัฐมิโซรัมติดเขตแดนบังกลาเทศประกาศทางทวิตเตอร์ว่านายซิโอนาชนะผู้นำนิกายแยกย่อยของศาสนาคริสต์ที่อนุญาตให้ผู้นับถือมีสามีภรรยาได้หลายคนในคราวเดียวกันเสียชีวิตแล้วเมื่อวันอาทิตย์โดยนายชนะซึ่งมีโรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูงถูกญาตินำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยหนักเมื่อคืนวันอาทิตย์แต่เขาเสียชีวิตก่อนถึงมือหมอจากบันทึกของทางการรัฐมิโซรัมนายชนะมีภรรยา38คนลูก89คนและหลาน36คนทั้งหมดใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ที่ได้กลายเป็นจุดสนใจนักท่องเที่ยวต่างถิ่นแวะไปเยือนเพื่อดูวิถีชีวิตของครอบครัวแต่รายงานของสื่อท้องถิ่นสำนักหนึ่งยืนยันว่านายชนะมีภรรยาอยู่ร่วมกันทั้งหมด39คนลูก94คนหลาน33คนและเหลน1คนรวมสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดรวมทั้งญาติใกล้ชิด181คนนายชนะและครอบครัวอาศัยอยู่รวมกันในบ้านหลังใหญ่ขนาด4ชั้นในหมู่บ้านบักตวงตารางนูอัมห่างจากเมืองไอชอเมืองเอกของรัฐมิโซรัมประมาณ55กิโลเมตรโดยบ้านมีห้องพัก100ห้องภรรยาทั้งหมด38คนจะพักอยู่ในห้องรายรอบห้องนอนส่วนตัวของนายชนะจากข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์นายชนะเกิดมาปีพุทธศักราช2488พบรักและแต่งงานอยู่กินกับภรรยาคนแรกซึ่งมีอายุมากกว่าเขา3ปีเมื่อนายชนะอายุได้17ปีครอบครัวนายชนะนับถือศาสนาคริสต์นิกายชนะพอลซึ่งก่อตั้งโดยปู่ของนายชนะเมื่อปีพุทธศักราช2485ปัจจุบันมีผู้นับถือนิกายนี้ประมาณ 2,000 คนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ